แต่ปรากฏเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฝนตกลงมาค่ะทำให้ครม.ชุดใหม่เศรษฐา 1/1 เปลี่ยนแผนต้องเข้าไปถ่ายรูปนะคะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งถ้าไปดูแล้วดิฉันลองเช็คกับทางผู้สื่อข่าวนะไม่ค่อยมีนะปกติจะเห็นถ่ายตรงนี้ก็คือเรียงเก้าอี้แล้วนั่งอยู่ที่สนามหญ้าใช่มันจะได้ภาพที่สวยกว่านะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้ฝนตกอย่างที่ว่านะคะอย่างกรุงเทพตกมาตั้งแต่ตีสี่ของเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เลยต้องย้ายเข้าไปถ่ายรูปภายในอาคารซึ่งแน่นอนวันนี้ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีโอ้ลมดูสิคะเนี่ยก็จะต้องมีคำถามกับทางผู้สื่อข่าวที่ถามทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีหน้าใหม่ในการที่จะเข้ารับตำแหน่งนะคะโดยวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่นำคณะรัฐมนตรีใหม่ถ่ายภาพหมู่ก่อนประชุมครม.นัดแรกนะคะโดยที่ประเด็นก็จะตั้งเป้าไปที่เรื่องของ KPI ของรัฐมนตรีใหม่แต่ละคนได้มีการตั้งเวลาไหมว่า KPI ของรัฐมนตรีแต่ละคนต้องประมาณ 6-7 เดือนไหมหรือว่ากี่ปีนายกตอบว่ายังไงฟังค่ะมันก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับว่าบางเรื่องต้องเสร็จภายในเมื่อไหร่อะไรอย่างไรนะครับแต่บางเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันเราพูดถึงว่าตัวสิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยได้แต่บางเงื่อนงำของเวลาบางทีมันก็มีตัวแปรอื่นที่มันอาจจะยังไม่สามารถควบคุมได้นะครับแต่ว่าก็ KPI พวกนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับสแตนดาร์ดเดิมยังยึดว่าเป็น6-7 เดือนอ๋อไม่เกี่ยวครับมันแล้วแต่ความนะครับถ้าเกิดความบางอย่างต้องจบภายใน2 อาทิตย์ก็ต้องจบภายใน2 อาทิตย์บางเรื่อง2-3 ปีก็ต้องมีนะครับมันมีหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันต้องดำเนินการอยู่นะครับเรื่องเก่าๆแล้วแต่ความนะครับแล้วแต่ความนะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องมันก็ใช้เวลาต่างกันการประเมิน KPI ก็คือเรื่องของผลงานของรัฐมนตรีแต่ละท่านซึ่งปกติแล้วเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปไทยรักไทยส่วนใหญ่ก็จะมีเวลาให้ประมาณ 6-7 เดือนหลังจากนั้นก็อาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีตามมาค่ะก็ถ้ามีการประเมินจริงๆก็จะน่าจะประมาณช่วงปลายปีนี้หรือไม่อันนี้คือภาพที่ถ่ายวันนี้นะครับต้องมาถ่ายด้านในหลังจากที่ให้สัมภาษณ์นานสักนิดนึงฝนก็เลยตกลงมาก่อนอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ